ยามเช้าครับพี่น้องวันนี้นะครับจะมาดูสูตรนะครับฉีดบำรุงซึ่งเป็นแทนปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีนั่นเองนะครับฉีดบำรุงต้นพืชผักนะครับผมจะบอกก่อนว่าวันนี้นะครับผมสูตรที่ผมใช้ฉีดนะครับมะเขือเปาะนะมะเขือเปาะงามแน่นอนแล้วก็ติดผลดีติดผลตลอดนะครับส่วนเรื่องโรคเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็ต่อสู้กันไม่ได้เราไม่ใช้เคมีนะครับนะผมจะมาบอกสูตรก่อนว่าสูตรนี้นะครับจริงๆใช้ได้หลายใช้ได้ฉีดได้หลายชนิดนะครับอ่ะมาดูก่อนนะครับอันนี้ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเนี่ยครับเรากะไปเลยนะครับใส่ประมาณ50มิลลิลิตรก็ได้ครับนะใส่ในถังฉีดตัวนี้นะครับหัวสเปรย์ตัวนี้มันประจุได้3ลิตรนะครับนะใส่ไปเลยนะครับประมาณ50มิลลิลิตรหรือครึ่งขีดก็ได้ครับถ้าพี่น้องท่านใดคำนวณไม่ถูกก็ใส่ครึ่งขีดนะครับชั่งกิโลก็ได้นะครับส่วนอันนี้คือฮอร์โมนนมสดนะครับนะที่ทำไว้แล้วผมแช่ตู้เย็นไว้ไม่ให้มันเน่าเสียจริงๆเน่าเสียก็ใช้ได้แต่กลิ่นเขาจะแรงจะมีฟองเยอะนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันใช้ประมาณสัก20ก็ได้นะ20ก็คือ2 20กรัมนะครับนะใส่ไปเลยครับ20กรัมนะแค่นี้เองครับแล้วเราก็เติมน้ำให้เต็มนะครับเติมน้ำให้เต็มนะเติมน้ำเข้าไปนะครับนี่ครับเติมน้ำเข้าไปปุ๋ยนี้ผมใช้เป็นประจำเลยนะครับประหยัดมากแล้วก็ไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญนะได้ผลแน่นอนครับได้ผลแน่นอนได้ผลจริงแน่นอนนะครับทำเองง่ายๆนะครับจุลินทรีย์ของเขาแต่ทำเองฮอร์โมนนมสดผมก็ทำเองนะเนี่ยครับเราก็เขย่านะครับเขย่าให้เข้ากันอีกทีนึงจริงๆเราใส่พวกจุลินทรีย์กับฮอร์โมนสดลงไปก้นแล้วพอเราใส่น้ำจริงๆเขาก็ผสมกันแล้วล่ะครับแต่เราเขย่าให้เขาเข้าตัวกันนิดนึงนะครับเนี่ยถังนี้มันจุได้3ลิตรนะครับนะผมว่าใช้อย่างนะจุลินทรีย์สักครึ่งขีดนะก็ฮอร์โมนสดสัก20กรัมก็ได้นะครับท่านจะใช้มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันก็จะเปลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่มีกำหนดนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนสดยิ่งใช้เยอะยิ่งดีครับมันไม่ใช่เคมีนะไม่มีโทษนะครับไม่มีอันตรายต่อพืชผักของเรานะเดี๋ยวผมจะพาไปฉีดนะญาติแป๊บนึงนะครับไม่มีอันตรายต่อพืชผักของเรานะครับเนี่ยนี่ครับมาดูกันนี่ครับนี่คือมะเขือเปราะของผมนะนี่ครับเห็นไหมครับฉีดไปเลยครับเนี่ยเราจะเป็นละอองฝอยมากกว่านี้ก็ได้แต่นี้เราไม่ต้องเอื้อมไกลครับเนี่ยเห็นไหมครับฉีดไปเลยนะครับยอดเห็นไหมครับเนี่ยยอดตามยอดนะครับเนี่ยตามยอดฉีดได้เลยครับโดนผลได้เราทานได้เลยเพราะว่านะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับฮอร์โมนนมสดเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่จริงๆแล้วนะครับดีมากๆต่อสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ผลเขาที่ได้นะจะกรอบนะครับนะกรอบมากๆเลยนะแล้วก็หวานที่สำคัญนะถ้าท่านไม่เคยปลูกแล้วเคยลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับฮอร์โมนนมสดเองนะครับแล้วไม่ได้เคยลองทานนะถ้ามาลองทานนะครับมะเขือเปาะนะครับที่ฉีดด้วยนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและฮอร์โมนนมสดเนี่ยท่านจะบอกว่าโอ้โหมันอร่อยกว่ากันเยอะนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงผมทดลองทานแล้วทุกอย่างเลยกรอบหวานนะครับรสชาติดีมากๆนะครับนะเนี่ยครับฉีดไปเลยครับเนี่ยจริงๆเขาก็ให้เราฉีดใต้ใบนะครับเพราะว่านะครับเวลาเขาดูดนะครับอาหารเข้าไปเขาก็ดูดทางใต้ใบนะแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากต้นเขาใหญ่นะครับเราก็ไม่ได้เลือกฉีดนะครับเราก็ฉีดไปเลยครับฉีดไปเลยเนี่ยฉีดไปเลยฉีดไปอีกเนี่ยครับเนี่ยฉีดไปอีกครับเห็นไหมครับเนี่ยผมฉีดให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ครับเห็นไหมพี่น้องก็ทำอย่างผมเนี่ยแหละครับเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับผมใช้อาทิตย์ละหนึ่งหนนะเนี่ยครับเนี่ยฉีดไปเลยครับเดี๋ยวเฮ้อครับดอกเขาเนี่ยจะไม่มีร่วงเลยนะครับดีข้อดีนะครับคือว่าเนี่ยดอกนี้นะครับเห็นไหมครับในดอกเนี่ยจะไม่มีร่วงนะครับถ้าเราไม่ฉีดนะครับคั่วเขาไม่เหนียวเวลาดอกเขาร่วงปุ๊บเขาก็ไม่ติดผลแล้วนะครับนะเราฉีดปุ๊บคั่วดอกจะแน่นแล้วเขาก็จะติดผลแล้วไม่ร่วงเลยได้ผลแทบทุกดอกเอาง่ายๆ เนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับมะเขือผมเก็บผลผลิตได้ตลอดนะก็คือว่าไม่เยอะมากหรอกครับแต่ว่าก็จริงๆปลูกเอาไว้ทานเองเพราะชอบทานผักปลอดสารแต่ทีนี้เนี่ยชาวบ้านแถวนี้ที่ผมมาทำสวนอยู่ที่ชัยนาทเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราปลูกปลอดสารใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ฮอร์โ
อร์โมนนมสดแล้วก็ใช้ขี้ควายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาลองทานมาลองเอาไปทานผมก็ลองแบ่งให้ไปทานนะปรากฏว่าอร่อยนะครับเขาก็เลยสั่งกันไว้เยอะมะเขือเนี่ยตอนแรกๆเหลือเยอะแยะเลยนะครับผมก็ส่งไปให้พี่เขาที่นครนายกส่งไปสนีครับก็ไม่เหี่ยวนะครับวันนึงก็ถึงละก็อร่อยกรอบเหมือนเดิมนะครับทีนี้ชาวบ้านแถวนี้เขาลองทานแล้วอร่อยเขาก็เลยมาสั่งกันไว้ปรากฏว่าตอนนี้ผลผลิตออกไม่ทันนะครับนะเพราะว่าปลูกไว้ไม่เยอะก็เลยต้องขยายปลูกไว้อีก20ต้นนะครับนะทีนี้ก็จะลองดูว่าจะทันไหมนะครับเพราะว่าเขาก็มาสั่งพอเราก็แบ่งจำหน่ายไปในราคาโลละ20บาทนะครับนะไม่ได้เยอะอะไรนะครับนะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะบอกนะครับคำนวณสูตรดินนะครับบอกสูตรดินด้วยนะครับสูตรดินน่ะผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะพยายามพัฒนาก่อนแล้วจะนำมาบอกนะครับตอนนี้กำลังทำหมักดินนะครับการปลูกผักปลูกพืชผักสลัดอะไรพวกนี้ต่อยอดไปนะครับวันนี้ก็พูดคุยถึงเรื่องมะเขือเปาะนะครับก็เนี่ยครับพี่น้องฉีดตอนเช้าก็ได้นะครับแต่ฉีดตอนเช้าดีกว่านะครับเพราะว่าเช้าเราจะมีเวลาเยอะเราฉีดเย็นเราต้องลดน้ำลดอะไรผมจะไม่มีเวลาจริงๆผมฉีดได้เย็นผมก็ฉีดนะครับไม่ได้เลือกเวลาหรอกแต่เช้าเขาบอกว่าเวลานั้นเขาจะดูดซึมซาบอาหารเข้าไปได้ดีใต้ใบนะก็ฉีดแบบนี้ครับเนี่ยทีเนี้ยต้นเขาก็จะออกดอกเยอะนะครับฉีดปุ๊บดอกเขาจะติดเยอะแล้วไม่ร่วงติดผลเยอะนั่นเองนะครับวิธีนี้นะครับเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อปุ๋ยเคมีอันนี้คือเกษตรเป็นปลอดสารเคมี 100% นะครับของผมนะครับที่สวนผมไม่มีเคมีนะครับมีแค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนนมสดแล้วก็ขี้ควายแค่นั้นเองนะครับครับผมวันนี้ก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะนำมาฝากถึงวิธีการผสมนะครับจุลินทรีย์กับฮอร์โมนนมสดนะครับแล้วก็นำมาฉีดรดพี่น้องลองใช้ดูนะครับถ้าปลูกแบบปลอดสารลองใช้ดูส่วนเรื่องใบถามมากันเยอะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันมากับแมลงนะครับนะเราไล่ผมไม่ได้ไล่เพราะว่าผมไม่ได้ใช้เคมีซึ่งผมเคยใช้พวกน้ำพิเท่ามันเขาก็ไปบ้างที่สำคัญเราอยู่กับเขาเนี่ยมันจะมีพวกเต่าทองตัวเต่าคล้ายๆเต่าทองเหลืองๆแล้วก็จับเขาออกนะครับทิ้งไปนะครับมันก็จะช่วยได้แต่ถ้าเราปล่อยเขาเยอะเลยเนี่ยนะครับปล่อยเขาแพร่พันธุ์เพราะพวกนี้นะครับพวกเต่าตัวเหลืองๆคล้ายๆเต่าทองเนี่ยที่มาเกาะกินใบเนี่ยเขาจะแพร่พันธุ์ไวตัวเล็กๆเขาจะไปอยู่ตามซอกใบต้นไม้ใหญ่ๆเราก็ต้องคอยกำจัดเขาออกไปนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับนะเราคอยกำจัดถ้าเราไม่กำจัดเขาจะแพร่พันธุ์ไวแล้วทีเนี้ยเขาจะกินเยอะมากต้นมะเขือเราก็จะไม่รอดนะครับนะมันก็จะไม่ออกผลเพราะว่าเขากินใบหมดใบไม่มีสังเคราะห์แสงดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ออกนะครับนะก็ฝากไว้นะผมก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับอย่างเต็มที่เลยผมว่าใช้แค่น้ำขี้เถ้ากับน้ำปูนขาวนั่นเองนะครับที่หมักไว้1คืนแล้วก็ผสมน้ำฉีดแต่เขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับนะฉีดต้องฉีดแทบทุกวันเลยเว้นวันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะเขาจะหนีพวกสารเคมีด้านนอกนู้นมานะครับด้านนอกเขาจะเป็นสวนอ้อยสวนมันเนี่ยเขาฉีดเคมีมันก็จะหนีมานะครับน้ำก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็พอได้ส่วนผลไหนเสียผมก็ปล่อยให้เขากินไปเลยผลไหนดีเราก็เก็บก็แบ่งปันอยู่ร่วมกันไปนะครับนะ แต่ก็เสียไม่เยอะครับเสียนิดหน่อย 100% นี่เสียประมาณ 10% นะครับ100ลูกเสีย10ลูกประมาณนี้แหละครับนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับคุณสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะก็ท่านใดจะสนับสนุนช่องก็กดสมัครสมาชิกได้นะครับนะใครมีคำถามก็ถามใต้คลิปนี้ได้ถ้าตอบได้ผมตอบตอบไม่ได้ผมไม่ตอบนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูแลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบฝากกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ